สวัสดีครับสาหรับตัวอย่างที่2นะครับเราก็จะพิจารณาปัญหาการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับสมมุติในห้องของนักเรียนนะครับมีการเ,าเลือกตั้งหัวหน้าห้องนะครับโดยมีผู้สมัคร3คนนะครับหนึ่งสองสามนะครับนักเรียนต้องการจะนับคะแนนนะครับทีนี้คนที่นี่ก็คือ,อบัตรที่หยิบมาได้นะครับเ,เรามีกล่องลงคะแนนแล้วเราก็หยิบ บัตรที่หนึ่งใบที่สองที่สามานะครับไม่ไม่คงไม่ใช่เป็นคนนักเรียนที่เลือกนะครับเพราะเราจะไม่รู้ว่าใครเลือกใครนะครับโอเคทีนี้เราลองมาคิดนิดนึงครับว่าเราจะนับคะแนนแล้วก็หาผู้ชนะได้ยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองนึกดูนะครับก็มีวิธีการคร่าวๆอยู่หลายแบบนะครับในการนับคะแนนนะครับวิธีแรกนะครับเราลองนึกความเป็นไปได้นะครับคําตอบวิธี ที่ทําได้นะครับมีได้หลายวิธีเลยนะครับวิธีแรกก็อาจจะถืออาจจะทําเหมือนการนับคะแนนทั่วไปก็คือนับคะแนนคือค่อยๆพิจารณาผู้สมัครไปทีละคนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆนับคะแนนใส่เข้าไปในนี้นะครับนับคะแนนรอบเดียวแล้วก็ทุกคนนับคะแนนทุกคนพร้อมกันนะครับนับทุกคนพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้นึกถึงตัวอย่างที่เราเพิ่งทำที่ผ่านมานะครับการนับคะแนนอของผู้สมัครเนี่ยนะครับถ้าเราจะนับคะแนนของผู้สมัครแค่คนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีที่เราเพิ่งดูมาเมื่อกี้ได้ไม่ยากนักนะครับเพราะนั้นอีกวิธีนึงคือนับนับคะแนนผู้สมัครทีละคนนะครับทีละ คนนะครับก็คือนับเบอร์หก่อนนะครับดูข้อมูลทั้งหมดนับเบอร์หนึ่งให้เสร็จแล้วก็นับเบอร์2แล้วก็นับเบอร์สานะครับซึ่งตรงนี้มีข้อดีก็คือ,อ,อมันคล้ายกับปัญหาที่เรารู้แล้วนะครับที่ทราบมาแล้วนะครับส่วนนับคะแนนรอบเดียวนับทุกคนเนี่ยเราต้องดูว่าคนนี้เป็นหมายเลขที่1น,นะครับเราไปเพิ่มคะแนานในช่องที่1ซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรายังไม่ไมเราเรา เรายังไม่ได้ดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมจริงก็จะมีความยุ่งยากมากกว่าวิธีที่เราจะดูในวิธีที่สบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตัวอย่างนี้เราจะดูในกรณีที่2ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับหลายคนจะสงสัยว่าแล,วแ,ลวแล้วเวลาเราคิดขั้นตอนที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเลือกขั้นตอนแบบทางเดินที่1ห,หรือทางเดินที่2นะครับ มันก็เหมือนมันมีทางแยกมาเออเนี่ยนะครับเราก็เดินตามทางมาเอยเราก็เอ้ยมีทางแยกอีกสองทางเราจะรู้ว่าทางได้ไงว่าทางไหนเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบโอทางที่มันอะไรนะครับขูขุขะขรขะมากเป็นทางที่แบบเดินสบายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้อ่าประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็อาจจะต้องทดลองทําดูนะครับทําทางไหนแล้วมันดูไปไม่ได้นะครับ เเราก็อาจจะต้องเออมาคิดใหม่สมมุติว่าทางนี้อาจจะดูดีแต่ว่าไปถึงแล้วไปไม่ได้เราก็อาจจะต้องถอยกลับมาออโอเคมีทางเล็กตรงนี้นะโอเคไปได้นะครับก็จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้นะครับก็ว่าไปนะครับกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้โดยโดยโดย,โดยใช้แนวทางแบบที่สองกันนะครับครับเราจะเราก็ต้องมานั่งคิดครับว่าขั้นตอน คร่าวๆข,ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากผู้สมัครมี3ามคนนะครับเราก็ต้องทำไงครับถ้าเราคิดขั้นตอนนี้ก็คือเราก็ต้องนับนับคะแนนขั้นตอนเราก็จะเป็นนี้นับคะแนนผู้สมัครหมายเลข1 1น,น,นะครับแล้วก็นับคะแนนผู้สมัคร หมายเลขสอแล้วก็นับคะแนนผู้สมัครหมายเลข3นะครับขั้นตอนเราก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ในแต่ละขั้นนะครับก็จะมีการทำงานที่คิดว่าน่าจะเหมือน,อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะพยายามอธิบายขั้นตอน3ขั้นเนี้ยให้เป็นขั้นตอน ขั้นตอนเดียวเลยนะครับก็คือโดยการอมองว่าเราจะต้องอทํางานบางอย่างเนี่ยซ้ำๆกัน3รอบโดยรอบแรกนะครับก็จะเป็นผู้สมัครหมายเลข1รอบ2ก็เป็นผู้สมัครหมายเลข2อรอบ3ก็เป็นผู้สมัครหมายเลข3นะครับโอเคตรงนี้เราจะอธิบายยังไงนะครับเราก็จะพยายามเขียนเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนที่1ของเราก็คือเราก็จะพิพจารณาผู้สมัคร ทีละคนนะครับแล้วก็ให้ให้ x นะครับแทนหมายเลขผู้สมัครนั้นคนนั้นนะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็คือขั้นขั้นตอนถัดไปนะครับ1.1ก็คือเราก็จะนับคะแนนของผู้สมัคร หมายเลขหมายเลข x ทีนี้หนึ่งจุดหนึ่งทำยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้นี่ก่อนจะไปดูไว่วาหนึ่งจหนึ่งทยังไงเนี่ยสังเกตว่าสิ่งที่เราทําเมื่อกี้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราเราพยายามแบ่งปัญหาเป็นปัญหาย่อยนะครับก็คือเรานับคะแนนผู้สมัครทีละคนนะครับทีนี้ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมีการทํางานมือเหมือนกันเราก็ทําการมองปัญหาให้เป็น นามรรมนะครับก็คือแทนนี้เราจะต้องบอกว่าเราจะนับคะแนนผู้สมัครหมายเลข 1, 1, 2, หนึ่งนะครับหนึ่งสองหรือสานะครับเราก็มาสร้างขั้นตอนที่ทํางานได้กับผู้สมัครหมายเลขใดๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในการคิดเชิงคานวณเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งก็คือการการอะไรนะครับการการมองอะไรให้เป็นนามธรรมนะครับก็คือก็คือการคิดในในสเต็ปนี้นี่เองนะครับ โอเคนะครับเรามาดูรายละเอียดของขั้นตอนที่1.1กันซึ่งตัวนี้ก็จะไม่ต่างจากที่เราทำในในตัวอย่างที่1เลยนะครับในขั้นตอนที่1.1ก็คือเรานับ รเราก็มาดูโอเคครับในขั้นตอนที่1.1นะครับเราก็จะทำงาน1.1.1นะครับเราก็จะพิจารณาพิจารณานะครับหมายเลขที่มีที่เลือกนะครับในใบลงคะแนนแต่ละใบนะครับ ให้ y นะครับแทนหมายเลขที่เลือกนั้นนะครับหมายเลขที่เลือกนั้นนะครับตัว1.1.1.1สั้นเดี๋ยวเข้าไปนะครับทีนี้ถ้านะครับถ้า x เท่ากับ y แล้วให้เราทำอะไรครับ เราก็ต้องเพิ่มเพิ่มเอ่อเพิ่มการนับนะครับทีนี้เอ่อถ้าเรามาดูเอ้ยเราก็ต้องเราเราเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลข x นะครับเพราะนั้นเราตกขั้นตอนนี้ไปครับแทรกไป1.1จุดเอ่อหนึ่งนี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับก็คือให้สกอร์นะครับของผูู้สมัครนะครับเท่ากับศูนย ถ้า x เท่ากับ y แล้วนะครับเราก็ให้1.2.1.1 1.1.2.1.1ชักเยอะนะครับเราก็ให้สกอร์นะครับเท่ากับสกอร์บวก1นะครับอันนี้ก็คือ1.1.3ก็คือคืนค่านะครับให้ ให้คะแนนผู้สมัคร x นะครับเท่ากับสกอร์อย่างนี้เป็นต้นเราจะพิมพ์ผลลัพธ์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราขั้นตอน1.1ไปรวมกับการทําในขั้นตอนที่1ซึ่งพิจารณาผ,ผู้สมัครทีละคนแล้วนะครับเราก็จะได้ขั้นตอนวิธีโดยรวมของการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับโอเคครับตอน ในการออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้นโดยที่เราเขียนขั้นตอนวิธีเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นคำสั่งที่เป็นเข้า,ขาวๆภาษามนุษย์เนี่ยนะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ